นับสนุนโดย Lucent Studio ตกใจใช่ไหมล่ะฮะและที่เห็นอยู่นี่นะครับสมาร์ทโฟนสัญชาติฝรั่งเศสสุดยอดกราฟิกแจมนั่นเองยี่ห้อเขาชื่อว่า WeGoนั่นมันริกกี้มาร์ตินแล้วโทรศัพท์รุ่นนี้นะครับเป็นโทรศัพท์ระบบ Android เครื่องแรกของโลกเลยครับที่ใช้การ์ดจอ NVIDIA Tegra 4และที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับประมวลผลกราฟิกด้วย NVIDIA นะครับเป็นการ์ดจอ NVIDIA Tegra 4i นะครับนำเสนอภาพคมชัดทุกมิติเลยทีเดียวนะฮะNVIDIA นี่ก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับคนที่เล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยจะรู้จักการ์ดจอยี่ห้อนี้เป็นอย่างดีแน่นอนครับว่าของเขาเนี่ยสุดยอดเป็นการ์ดจอที่ใครๆเนี่ยผมว่าผมก็ต้องใช้อ่ะนะครับและตอนนี้มันย่อมาอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้แล้วนะครับเป็นการ์ดจอแยกเลยทีเดียวนะฮะแล้วเดี๋ยวเครื่องนี้นะครับเป็นขนาดหน้าจอนะครับ 4.7 HD IPS LCD นะครับหรูหรานะฮะพวกสเปคยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ข้างล่างนะครับดูได้จากข้างล่างเลยนะครับข้างล่างนะเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้นะฮะข้อดีของมันเลยนะครับมันอยู่ที่การ์ดจอครับคุณสมบัติที่สำคัญเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็มีอยู่นิดหน่อยนะครับตรงที่แรมครับแรมอาจจะน้อยแต่ว่าการ์ดจอนี่เล่นเกมระดับแบบโอเวอร์นี่แนะนำครับคนที่ชอบเล่นเกมในโทรศัพท์นี่แน่นอนครับเครื่องนี้ครับและราคาครับที่สำคัญราคาถูกมากครับไม่ถึง 10,000 บาทนะครับประมาณ 7,990 บาทเท่านั้นเองนะถ้าคุณโทรมาตอนนี้ราคาจะเหลือ6,000บาทไม่ใช่เขาก็จ้างผมรีวิวมาอีกทีเป็นลดราคาเขาถึงพูดได้หรือว่าจะเป็นเกมเบสฟอนเทียนนะครับที่ใช้ภาพกราฟิกสูงๆนะครับก็เกมนี้เครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้ก็สามารถรับภาพกราฟิกสูงๆได้อย่างสบายเหมือนกันนะฮะว่ากระตุกไหมมันก็ไม่ถึงขั้นกระตุกอ่ะเพราะว่าการ์ดจอแรงนะนี่แบบเปิดเอฟเฟกต์หมดเลยนะยอดปะล่ะก็ใช้กราฟิกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะ300เกม300นะฮะดูเครื่องนี้ดิเบาบางมากบางแบบบางสุดๆอ่ะเบามากซูมเปิดพัดลมเบอร์3นี่แม่งปิวได้เลยไอ้บ้าแม่งก็เบาไปภาพสวยมวกๆรู้ไว้รู้ไว้เอามันเลือดสาดกระจายอ่ะเฮ้ยทำไมหมดทำไมเฮ้ยแฮชนี่เดี๋ยวจะเป็นเกม Real Racing นะครับพร้อมแล้วไปแล้วตัดเข้าในครับซ้ายเฮ้ยเฮ้ยไม่ให้แซงวะบังเหรอบังลายใช่ไหมได้จัดไปบังลายใช่ไหมแซงคันนี้ไม่ได้ทีเว้ยเบียดแม่มขึ้นมาแล้วโถ่เอ้ยต่อให้เหรอ
อันนี้ก็อีกเกมนึงนะเป็นเกมขับรถก็หน้าจอก็โอเคนะครับว่าการ์ดจอแรงมากและท่านผู้ชมนะครับที่กำลังดูอยู่นี้นะครับสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้นะครับตามร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือชั้นนำทั่วไปสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ